ครับก็เข้าเส้นเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับน้องๆแล้วก็ช่างเสริมสวยทุกท่านวันนี้เรามาเรียนรู้ลักษณะของการตัดบ๊อบในที่นี้ก็คือเป็นการลักษณะเป็นบ๊อบเทด้านหน้าจะอยู่ระดับคางด้านหลังก็จะทุยแล้วก็เทมาครับวันนี้เราเอาเซกชันอาการทำงานในแนวของออโตมิติกครับคำว่าออโตก็คือเหมือนกันการเข้าเกียร์ออโต้เรายัดเกียร์ออโต้ปั๊บรถจะวิ่งไปได้ตลอดเลยเช่นเดิมครับผมใช้เทคนิคของการตัดผมในลักษณะออโตมิติกครับเป็นบาย KTO Academy ที่เราเอามาสอนแล้วเอาความรู้เอามาเผยแพร่เอาวิชาเทคนิคต่างๆเนี่ยเอามาแชร์ซึ่งกันและกันครับตรงนี้อยากให้เพื่อนๆน้องๆได้ดูแล้วก็ได้ศึกษาตรงไหนที่ไม่ได้นะครับโทรหาผมยินดีที่เอาความรู้ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆฟรีนะครับทางโทรศัพท์ไม่เสียค่าใช้จ่ายและบางส่วนที่ท่านยังเข้ามาช้าหรือตามไม่ทันท่านเข้าไปในช่อง YouTube เลยครับอาจารย์ใหญ่กำเนิดซาลอนแล้วก็โผล่52หรืออาจารย์ใหญ่สอนตัดผมนะครับทางช่อง YouTube นะครับอย่าลืมนะครับพบกันนะครับครับเพื่อไม่เสียเวลาครับอันดับแรกผมมีการหวีผมเพื่อดูลายเพื่อดูแนวเพื่อดูรูปลักษณ์ของทรงพอเสร็จแล้วนะครับเราจะมาเน้นถึงการตัดผมด้านหลังหรือด้านข้างก่อนนะครับอย่าลืมอย่างที่บอกวันนี้ลูกค้าเข้ามาลักษณะเขามีการคอมเมนต์มีการขอว่าขอเป็นบ๊อบเทในลักษณะนี้คือด้านหลังจะมีความทุยนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านข้างหรือด้านหน้าให้อยู่ระดับของคางครับเราจะตัดอย่างไรแล้วเราจะทำอย่างไรครับเรามาดูเลยนะครับเพื่อนๆครับอย่าพึ่งไปไหนนะครับอย่าพึ่งละตาไปไหนนะครับเรามาดูเทคนิคของการตัดในแนวของออโตเมติกคัตคำว่าออโต้ก็เหมือนกับคนที่เข้าเกียร์พอเข้าเกียร์ปั๊บรถก็สามารถที่จะวิ่งไปได้นะครับเราถึงมาเป็นที่มาที่ไปของการตัดในแนวของออโตเมติกคัตครับอันดับแรกครับผมมีการคัตในที่นี้ความหมายของผมก็คือการแบ่งผมในที่นี้ผมจะแบ่งลักษณะของการฮาร์ฟก็คือของการที่วางรูปลักษณ์ของทรงไว้ครึ่งของศีรษะคือของศีรษะในที่นี้อย่างเพื่อนๆน้องๆแล้วก็ช่างเสริมสวยทุกท่านที่ตามแล้วก็ดูนะครับจุดแรกข้อสำคัญเราดูฝันผมก่อนรากผมก่อนเราไม่ควรตัดชิดเกินไปมันจะชี้นะครับเพราะเขามีรากผมมีฝันผมที่ย้อนอยู่เราควรจะต้องให้ห่างจากโคนประมาณตั้งถึงนิ้วมีการดึงมีการเลเยอร์มีการโน้มมานะครับมีการหวีมานะครับให้ลักษณะของเส้นผมตึงอยู่45องศา45องศาก็คือการวางฉากวางลายวางแนวในลักษณะของเป็นเส้นตรงเพื่อต้องการให้ผมมันเป็นเคิร์ฟเป็นคลื่นเป็นรอนโค้งตามศีลละตามรูปแบบของทรงครับเรามาเรียนรู้แล้วเรามาเทคนิคกันแล้วว้าวว้าวว้าวความรู้ง่ายๆตรงนี้ไม่มีที่ไหนครับมีที่เดียวครับ KTO By Academy ครับเพื่อนๆครับนะชอบแล้วสินะสนใจแล้วสินะครับอย่าลืมนะครับเทคนิคของเราไม่ใช่เน้นถึงการตัดให้มันก็เรียกว่าไปเราต้องการที่ทำให้งานให้เรียบให้สวยให้งามครับอันดับแรกครับเช่นเดิมครับนะครับผมมีการหวีออกมาให้ตึงหวีให้เรียบนะครับดึงกดแล้วก็ให้ห่างจากโคนผมมาประมาณสัก2นิ้วเห็นไหมครับโคนอยู่ที่ไหนปลายอยู่ที่นั่นห่างมา2นิ้วผมมีการทวิสต์เคิร์ฟเข้ามาใกล้ๆเลยครับนะมาให้เพื่อนๆดูให้ชมเลยเรามีการหวีขึ้นมาตึง2นิ้วเรามีการนับแล้ว1 2 3ว้าวว้าวว้าวเราตัดกันแล้วเห็นไหมครับพอเราตัดแล้วมันช่างเป็นมหัศจรรย์นะครับการยกองศาการยกฉากผมสามารถจะเป็นเคิร์ฟเป็นคลื่นเป็นรอนเป็นทรงให้เราเห็นในลักษณะของบ๊อบเทครับพอเราได้เซ็กชัน1เราก็เริ่มสเต็ปที่2เลยก็คือเป็นเซ็กชัน2นะครับเราจะตัดยังไงนะครับการตัดลักษณะ1ตัดยังไง2ตัดยังไง3ตัดยังไงครับมาดูแล้วก็มาชมแล้วก็มาทำตามกันครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆน้องๆและกระช่างเสริมสวยทุกท่านสามารถที่จะเอาตรงนี้สามารถเอาเทคนิคตรงนี้ไปใช้กับลูกค้าหรือสามารถเอาตรงนี้ไปใช้กับเทคนิคของการทำงานของช่างได้เลยครับเห็นไหมครับนะฮะผมมีการบีบและบิดไป2รอบอย่างเช่นเคยนะครับเรามีการนับ1 2 3แล้วก็มีการตัดนะครับให้เราเห็นนะครับว่าวิธีการตัดในแนวของออโตมิติกคัตเราตัดกันอย่างไรนะครับความทุยความโค้งของเส้นผมทุยยังไงเห็นไหมครับสีละเรือนล่างหรือโครงสร้างเขาจะออกมาทุยให้เราเห็นเลยครับเราก็มาเซ็กชันทีแล้วนะครับนะมาดูลายมาดูแบบมาดูเทคนิคไปดูการทำงานมาดูการตัดผมในเวอร์ชันที่มันเรียบและง่ายนะครับว้าว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 ครับอันนี้มีที่เดียวแล้วก็มีแห่งเดียวนะครับในประเทศไทยนะครับนะเป็นของสถาบัน KTO Academy ที่เราอัพไฟล์ที่เราดัดแปลงนะครับ
เอาทรงสมัยใหม่แล้วก็อดีตการมาผสมผสานมารวมยุคกันครับพอเสร็จแล้วเราลดน้ำหนักของลักษณะของทรงออกมาคือลักษณะของด้านบนให้ถ่วงมานิดนึงส่วนด้านที่จอยแล้วท่านครับเหมือนเดิมครับ45องศาหรือการตั้งฉากการแบ่งผมการดึงผมการเลเยอร์การโน้มหรือการตัดออกมาตรงนี้ก็คือเป็นจุดหลักเป็นจุดสำคัญที่ตำหลักให้เพื่อนๆน้องๆแล้วก็จ้างสิมสวยทุกท่านได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้กันครับอย่าลืมนะครับเราช่างผมเราจะไม่ทิ้งกันนะครับเรามีอะไรเรามีเทคนิคมีการทำงานที่แปลกใหม่และง่ายนะครับเราก็จะแบ่งปันไปซึ่งกันและกันนะครับครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามาแล้วเรามาเรียนรู้แล้วเราเอามาเทคนิคแล้วครับเอาการทำงานในเวอร์ชั่นที่มันค่อนข้างที่จะเรียบง่ายทำยังไงนะครับการตัดบ๊อบเคที่มันจะเรียบง่ายในสไตล์ by KTO Academy นะครับตรงนี้เพื่อนๆน้องๆแล้วก็ช่างเสริมสวยทุกท่านสามารถจะสัตว์แล้วก็ศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะครับไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับครับพอเสร็จแล้วเห็นไหมครับนะด้านหลังที่ผมตัดไว้นะครับจะทุยออกมาได้เห็นเลยนะครับพอทุยออกมาให้เสร็จปั๊บจะมีความเทๆอยู่ระดับกลางของคุณน้องเขาเราก็จะค่อยๆหวีผมของส่วนหน้านะครับหวีของส่วนหน้าให้มารวมหรือให้มาเกินกันนะครับพอให้มารวมให้มาเกินในความหมายของผมก็คือหวีสาวจากด้านหน้าหวีเสยจากด้านข้างนะครับหวีด้านบนนะครับทุกสัดส่วนนะครับเขาเรียกว่าให้เรียบให้ตึงนะครับโคนตรงไหนปลายที่นั่นนะครับจุดสำคัญครับเราต้องหวีให้เรียบแล้วก็ให้ตึงแล้วก็สำคัญอย่างที่ผมบอกว่ามีการทวิสต์มีการบิดมีการหมุนอยู่2รอบเพื่อให้ผมเป็นลักษณะของสวิงเคิร์ฟนะครับสวิงเคิร์ฟก็คือการสวิงหรือการโค้งของลักษณะของเส้นผมให้เป็นเคิร์ฟให้เป็นคลื่นเป็นรอนออกไม้เราเห็นอย่าลืมนะครับพอยท์ทูพอยท์จุดแต่ละจุดนะครับเทคชั่นแล้วการทวิสต์การตัดนะครับเราตัดแล้วครับ1 2 3ครับโอเคครับตรงนี้ก็เป็นอันว่าทรงนะครับที่เราวางไว้ลายที่เราวางไว้แบบที่เราวางไว้ว้าวเห็นไหมครับมันเป็นมหัศจรรย์อะไรขนาดนี้นะครับทรงผมที่เราดึงทรงผมที่เราบิดนะครับเทคนิคที่เราตัดนะครับการทำงานที่เราดูเหมือนจะยากเราจะทำยังไงให้มันดูง่ายนะครับพอเสร็จแล้วครับเราก็มาดูลักษณะอย่างที่ผมเกริ่นเขาก็ลูกค้าหรือนางน้องนางแบบเขาต้องการให้อยู่ระดับของคางเราจะแบ่งแล้วเราจะตัดยังไงให้อยู่ระดับของคางครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเป็นหลักนะครับนะผมก็จะหวีออกมานะครับแบ่งช่อมาก่อนนะครับแล้วเราก็มาดูลายมาดูแนวนะครับดูความนะครับถ้าอยู่ระดับทางวางจุดเข้าไว้ก่อนผมเขาเบามากนะครับเส้นผมเล็กเส้นผมเบานะครับเวลาเราตัดเราควรจะต้องดูแล้วก็ไม่ควรยกสูงมากนะครับเพราะเดี๋ยวความเบาของเส้นผมเขามันจะยิ่งบางเข้าไปนะครับครับนะพอเสร็จแล้วนะครับนะผมก็ค่อยๆหวีที่เราชอบนะครับดูกรอบของด้านหน้าก่อนนะครับแล้วก็หวีให้มันตึงลงมาให้ลักษณะโค้งให้ต่อเชื่อมของด้านหลังเชื่อมของด้านหลังในที่นี้ความหมายของผมก็คือการโค้งลักษณะของด้านท้ายทอยนะครับและการเทออกมาให้มันดูสมูทให้มีความกลมกลืนกันครับให้เราเห็นว่าวันนี้เรามาเรียนรู้เรามาตัดลักษณะของทรงบ๊อบในที่นี้ก็คือบ๊อบทั้งทุยทั้งเทเราจะตัดยังไงการทำงานลักษณะเวอร์ชันอย่างนี้นะครับจะมีความหมายมีจุดหมายยังไงนะครับการไล่ลักษณะของปลายผมการสวิงหรือการบิดการพลิกของการตัดผมให้ดูถึงความสง่าและดูถึงความสวยงามครับก็นี้ก็เป็นนั้นว่าเราเห็นนะครับเห็นกรอบแล้วก็เห็นลายลักษณะของโซนของลักษณะของทรงไปลักษณะของฮาร์ปหรือครึ่งของศีรษะแล้วเห็นไหมครับเรามีการหวีนะครับมีการเก็บฐานของความยาวของด้านหน้านะครับมีการเชื่อมต่อของด้านหลังด้านหลังในที่นี้ก็คือความทุยเราจะตัดแล้วเราจะเชื่อมต่อยังไงให้มันดูได้เห็นสรีระให้เห็นโครงสร้างที่สวยงามเพื่อนๆน้องๆแล้วก็ช่างเสริมสวยทุกท่านที่ดูและชมอยู่ก็จะเห็นมีความทุยให้เราได้เห็นไหมครับทรงผมที่เราตัดทรงผมที่เราซอยนะครับทรงผมที่เราไล่เป็นแนวของทรงไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับว้าว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 คราวนี้ช่างมาดูอีกข้างหนึ่งเลยครับนะฮะไปด้านนู้นเลยครับนะขยับไปอีกซีกหนึ่งเลยนะครับเอามาดูอีกเทคนิคหนึ่งนะครับมาดูอีกซีกหนึ่งนะครับดูอีกซีกหนึ่งที่เรายังเขาเรียกอะไรนะยังไม่ได้ตัดไว้นะครับมาดูเลยนะครับนะอันดับแรกผมมีการหวีในที่นี้ก็คือดึงของปลายผมออกมาแล้วก็มากดท้ายทอยให้แนบ
ถ้าทอให้แนบปั๊บผมจะตัดความยาวของด้านข้างนะครับให้ตีโค้งออกมากะให้อยู่ระดับของคอนะครับนะครับหรือตรงคางนะครับพอเสร็จแล้วเราได้ส่วนนี้เสร็จแล้วเห็นไหมครับผมตีโค้งมาเสร็จแล้วเราก็หวีปาดออกมานะครับเราก็ตั้งแล้วว่ากรอบเราส่งต้องอยู่ลักษณะของกึ่งของคางนะครับเราจะมองเห็นแล้วว่าคางเขาอยู่ลักษณะนี้เราก็ใช้ไปกันไกลก็ค่อยทิมหรือก็ค่อยเล็มนะครับวางกรอบเลยนะครับให้อยู่ลักษณะของตามที่เราหรือความกะของเราที่อยู่ในระดับคางครับแค่นี้ก็เป็นอันว่านะครับส่งเทคนิคของการตัดนะครับของการทำงานนะครับของการไล่ผมในการลักษณะของทรงที่เราวางรูปแบบไว้ว่าวันนี้เราจะตัดทรงอะไรทุยอยู่ขนาดไหนแล้วก็เทแล้วก็ขนาดเทอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับนะฮะตรงไหนที่ยังไม่ได้โทรหาผมนะครับออสสมจิตดิตภักดี086แล้วก็796แล้วก็4858นะครับผมยินดีที่ให้ความรู้ผมยินดีที่จะบอกกล่าวผมยินดีที่จะให้วิชานะครับในสไตล์ของเราKT Academyฟรีนะครับทางโทรศัพท์ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านสามารถจะเรียนรู้ท่านสามารถจะไปกับเราท่านสามารถจะศึกษากับเราในการทำงานในเวอร์ชั่นของเราได้ครับคราวนี้ก็เข้ามาดูด้านท้ายทอยอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะเก็บรายละเอียดยังไงนะครับนะผมมีการใช้หวีรองหรือช้อนนะครับยกองศายกฉากตั้งขึ้นแล้วก็ยกนะครับอยู่ประมาณสัก45องศาให้ได้แล้วให้ได้แนวให้มันมีความกลมกลืนกันให้มันมีความสมูทกันนะครับอย่าลืมนะครับการดูต้องดูตามโค้งตามศีระการวางหวีเป็นจุดสำคัญนะครับปลายผมนะครับกระดกขึ้นนะครับโคนกดแนบนะครับนี่คือเป็นหัวใจเป็นหลักที่สำคัญส่วนรอยต่อนะครับส่วนรอยแบ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นองค์ประกอบของส่วนหนึ่งที่เราดูแล้วก็ศึกษาเอาไว้ครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูส่วนบนส่วนบนในที่นี้คือด้านต่อด้านบนเราจะทำยังไงนะครับให้มันมีความสมูทให้มีความกลมกลืนโดยการเบิ้ลหรือยกผมขึ้นมาให้เป็นตะเข็บหรือให้เป็นลักษณะไล่ของมุมของตะเข็บออกไปให้มันถึงความกลมกลืนออกมาว้าวหลายคนบอกว่าถ้ามันยากเราจะทำยังไงก็สามารถที่จะลดขั้นตอนโดยการใช้ปลายกรรไกรค่อยๆนะครับรับเสร็จแล้วเราก็งุ้มตีงุ้มเข้ามานะครับนี่ก็คือการลดน้ำหนักของเส้นผมการลดรอยต่อการต่อนะครับมุมที่เชื่อมกันนะครับการต่อช่วงที่มันห่างกันอยู่ครับจะทำให้ผมละลายและแนวของที่เราตัดมันมีความสมูทออกมาให้เราเห็นเลยครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามารับชมวันนี้เรามาเรียนรู้วันนี้เรามาเอาเทคนิควันนี้เรามาการทำงานในสไตล์ของนะครับ KTO by Academyนะครับที่เราเอาความรู้มาแบ่งปันที่เราความรู้มาแชร์ที่เอาความรู้มาแจงนะครับซึ่งกันและกันนะครับอันนี้เป็นเบสิกเป็นพื้นฐานที่เรียบแล้วง่ายๆนะครับอยากให้เพื่อนๆน้องๆแล้วก็ช่างเสริมสวยทุกท่านได้เรียนรู้ได้ศึกษาแล้วก็ได้เอาแนวทางนี้ไปพร้อมๆกันพอเสร็จแล้วนะครับผมมีการดึงแล้วก็เก็บปลายผมนะครับของด้านข้างนะครับเพื่อให้มารวมของด้านหลังนะครับการสร้างแนวการสร้างลายของความทุยตรงนี้คือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับพอยต์แต่ละพอยต์จุดแต่ละจุดลายแต่ละลายนะครับลดหลั่นขั้นตอนกันเราต้องแก้ไขเราต้องลดหลั่นกันออกมาให้ได้เห็นให้ได้แนวให้ได้หลักให้ได้ฉากนะครับตามที่เราจินตนาการไว้แค่นี้ก็เป็นว่าวันนี้เพื่อนน้องๆแล้วก็ช่างเสริมสวยทุกท่านนะครับเราได้เทคนิคแล้วนะครับการตัดผมบ๊อบในแนวของออโตเมติกคัตนะครับการตัดแนวออโตเมติกคัตก็คือการยกการบิดลักษณะของสวิตช์ของผมการไล่ของลักษณะของเส้นผมการวางลายลักษณะของเส้นผมการต่อลักษณะของเส้นผมเราจะทำยังไงครับเห็นไหมครับด้านหลังก็จะมีความทุยออกมาเราได้เห็นนะครับช่วงรอยต่อรอยเชื่อมนะครับช่วงความโค้งนะครับตามโครงสร้างสรีระนะครับท้ายทอยและส่วนโค้งก็มีโค้งงอหลุดนะครับว่าเราตัดเราก็ต้องเน้นถึงความโค้งความลายของมุมของทรงของรูปแบบนะครับให้ตามที่เราวางไว้ตามจินตนาการนะครับผมจะใช้กรรไกรใช้ปลายหวีนะครับค่อยๆลองแล้วก็ใช้นิ้วเราครับค่อยๆตีโค้งออกมาครับแค่นี้ก็เป็นนั้นว่านะครับเทคนิคการตัดการทำงานนะครับในเวอร์ชั่นของเรานะครับครับเรามาดูตั้งแต่จุดแรกเลยนะครับจุดแรกโดยในที่นี้ก็คืออันดับแรกผมมีการหวีนะครับแบ่งผมของส่วนหลังนะครับดึงแล้วยกฉากมามีการทวิตมีการบิด
โดยการตั้งฉาก45องศาทำทีละชั้น1 2 3 4 5จนฮาร์ฟครึ่งของศีรษะอันดับที่2เรามีการหวีของผมด้านข้างปาดออกมาหรือเสยขึ้นมามารวมกันแล้วมีการทวิสต์มีการมาบิดลักษณะของ45หรือตั้งฉากขององศาให้อยู่ของกึ่งกลางนะครับอันดับที่4นะครับเรามีการเก็บของด้านข้างด้านข้างในที่นี้ก็คือการเก็บด้านมุมของด้านข้างนะครับหรือด้านข้างแก้มนะครับนะฮะเพื่อสร้างแล้วเอาดูฐานดูกรอบของเขานะครับอันดับที่4เรามีการใช้กรรไกรหรือใช้หวีไล่ลักษณะของเก็บขอบของทรงนะครับเราเสร็จแล้วก็ตีโค้งออกมาแล้วลดหลั่นของเส้นผมครับแค่นี้ก็เป็นนันว่านะครับซ้ายและขวาเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เราได้แล้วนะครับถ้าพอเสร็จแล้วนะครับเราก็มาตรวจมาเช็คอีกทีหนึ่งโดยการหวีผมของด้านหน้านะครับโดยการหวีผมปาดไปด้านหลังนะครับโดยการสร้างลายโดยการสร้างแนวหรือทั้งองศาสร้างฉากนะครับสร้างมุมนะครับออกมาเก็บรายละเอียดลักษณะของรูปทรงให้มองถึงความสวยงามให้มองถึงความสมูทให้มองถึงความกลมกลืนนะครับให้มองถึงความสมดุลกันนะครับตรงนี้ก็เป็นคุณว่าวันนี้การเรียนรู้การรูปแบบนะครับการตัดผมในสไตล์เวอร์ชันของเราครับนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูเทคนิคของการรายนะครับการเป่าการดายการเซตการจัดรูปของรูปทรงเราจัดเซตยังไงแล้วเราจะเป่าลักษณะของการดายยังไงครับให้เพื่อนๆน้องๆได้ศึกษาแล้วก็ได้รู้ไปพร้อมๆกันอันดับแรกผมจะปาดผมไปด้านข้างก่อนเพื่อให้เหลือลักษณะของความทุยของด้านหลังเราจะได้ใดแล้วก็จัดเซตของทรงได้ง่ายนะครับนะครับอย่าลืมนะครับนะฮะการทำงานอย่างนี้มีความแตกต่างกันก็คือวิธีการตัดก็ดีการซอยก็ดีนะครับการทำสีก็ดีนะครับหรือการดัดก็ดีตรงนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับอยากให้เพื่อนๆน้องๆก็ได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับครับหลายๆคนดูและชมอยู่นะครับอย่างที่เกินตลอดเวลาว่ายังไม่เข้าใจนะครับกดไปทางช่องนะครับอาจารย์ใหญ่นะครับทางช่อง YouTube เลยสอนตัดผมนะครับท่านก็สามารถจะรีเพย์นะครับกลับไปกลับมาแล้วก็เอาเทคนิคต่างๆนะครับในเวอร์ชั่นของสไตล์นะครับในกับ KTO by Academy นะครับเอามาศึกษาเอามาเรียนรู้กันนะครับว่าวันนี้เราได้เรียนรู้ทรงบ๊อบบ๊อบในที่นี้ก็คือบ๊อบทุยแล้วก็บ๊อบเพย์นะครับในสไตล์นะครับKTO by Academy เราตัดยังไงนะครับในแนวของออโตเมติกคัตเราแบ่งพอยต์แบ่งจุดแบ่งแกนทำงานนะครับทีละเซสชั่นทีละลายทีละแนวเราทำลักษณะอย่างไรนะครับขอเพื่อนๆน้องๆแล้วก็ช่างสวยๆนะครับสามารถจะเข้าไปศึกษาแล้วก็สามารถจะเข้าไปเรียนรู้พร้อมกันได้เลยนะครับครับอันนี้พอเสร็จแล้วนะผมมีการรายนะครับในที่นี้ก็คือเรามีการเป่านะครับเล่นถึงโคนผมให้แห้งแล้วก็ให้ถึงปลายผมนี่ให้งุ้มเข้านะครับเพื่อให้เป็นสปริงนะครับให้รอนได้สวยเวลาดายหรือเป่านะครับพยายามดึงนะครับโคนให้ตึงก่อนนะครับแล้วพยายามสวิงหรือม้วนผมปลายผมให้งุ้มเข้าอันนี้ก็คือเป็นหลักที่ของการดายนะครับเป็นการทำงานที่ถูกต้องและเป็นการทำงานที่สวยงามครับดึงแล้วยกขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็เล่นถึงปลายผมนะครับให้ปลายผมมีงุ้มเข้ามาครับเพื่อนๆน้องๆแล้วก็ช่างสวยนะครับหลายๆคนชมนะครับอย่าลืมนะครับนะการทำงานในสไตล์นี้ท่านสามารถเอาไปต่อยอดได้อาจจะเป็นช่างผมหญิงก็ดีช่างผมชายก็ดีนะครับดูและศึกษานะครับตรงนี้สามารถจะพัฒนาแล้วก็ไปเรียนรู้คู่กับงานที่ท่านทำได้นะครับไม่ยากนะครับไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับอย่าลืมนะครับการทำงานการสู้ในรูปแบบของช่างการสู้ในรูปแบบของการทำงานการเรียนรู้ในรูปแบบของเสริมสวยตรงนี้วิชาและเทคนิคนะครับจะไม่หยุดนิ่งนะครับขอเพียงท่านมีความตั้งใจมีการศึกษามีการเรียนรู้มีการไฝ่ฟ้ามีการไฝ่หาวิชาไว้นะครับตรงนี้ก็จะกลับมาคืนให้กับท่านนะครับอันนี้ผมจะยกโคนนิดนึงนะครับเพื่อให้โคนผมของน้องเขามีความพองนะครับเราก็จะยกขึ้นหนึ่ง
นะครับส่วนด้านหน้าเราก็จะงัดโคนนิดนึงคือให้โคนของด้านหน้ามีความพองนะครับเช่นเดิมกันครับนะฮะส่วนบ๊อบเราก็จะหวีลงออกมาครับส่วนปลายผมเช่นเดิมนะครับเรามีการดึงแล้วก็มีการให้ปลายถึงงมเข้ามาแล้วไล่ถึงปลายผมให้มีทอดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็คือเป็นหลักในการทำงานในสไตล์ของเราครับพอเสร็จแล้วเรามาดูด้านนี้ครับมาดูอีกซีกหนึ่งครับนะฮะค่อยๆหมุนมาเรื่อยๆเช่นเดิมครับนะฮะผมมีการเราเรียกอะไรนะมีการเก็บด้านข้างก่อนนะครับมีการม้วนของด้านข้างก่อนมีการม้วนของด้านข้างก่อนให้ปลายนิ่งงุ้มเข้ามานะครับให้ปลายงุ้มเข้ามานะครับพอปลายงุ้มเข้ามาเสร็จนะครับเราก็จะดึงโคนให้ตึงนิดนึงเพื่อสร้างลักษณะของความเป็นคุยนะครับนะให้มองถึงความสวยงามครับอย่าลืมนะครับนะทรงแต่ละทรงนะครับการทำงานแต่ละอย่างขึ้นอยู่กับรูปแบบของทรงนะครับนะทรงบ๊อบเรามีการดรายยังไงนะครับนะครับทรงฟาล่าเราได้ยังไงนะครับทรงเสยเราได้ยังไงนะครับต้องแยกแขนงแล้วก็ต้องแยกวิชาแล้วก็ต้องแยกแบบกันออกไปนะครับแต่ละทรงการทำงานย่อมมีความแตกต่างกันนะครับอยากให้เพื่อนๆน้องๆแล้วก็ช่างเสริมสวยก็ลองศึกษาดูนะครับก็ลองเรียนรู้ดูนะครับว่าแต่ละทรงการทำงานก็มีการแยกแยะมีการแตกต่างกันออกไปครับแค่นี้ก็เป็นนั้นว่าการทำงานในรูปแบบสไตล์ของเรานะครับ KTO by Academy นะครับครับอันนี้เรามีการดรายนะครับพอเราดรายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คตรงอีกทีนึงนะครับว่าตรงที่เรามีทัชชิ่งตรงที่เราซอยไว้ตรงที่เราดัดไว้หรือเราดายไว้มันมีความสวยเพียงพอตามที่เราจินตนาการไหมนะครับอยากให้เพื่อนน้องๆเราก็ช่างเสริมสวยนะครับนะครับเอาเทคนิคและการตรงนี้ไปผสมผสานกับการทำงานของท่านนะครับเพื่อให้ได้แนวและให้การทำงานที่ค่อนข้างที่ว่องไวแล้วก็เร็วนะครับแล้วก็ได้มีความแม่นยำในลักษณะของการทำงานของท่านนะครับครับวันนี้เรามาเสิร์ฟวันนี้เราเอาความรู้มาแจมวันนี้เราเอาวิชามาเสริมวันนี้สิ่งละอันพละน้อยที่เราแบ่งปันซึ่งแชร์ซึ่งกันและกันนะครับไม่มากก็น้อยนะครับประโยชน์อันนี้ผมหวังว่านะครับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆแล้วก็ช่างเสริมสวยทุกท่านนะครับคงได้ประโยชน์ไปนะครับแล้วก็ไปต่อยอดเอานะครับตรงไหนส่วนไหนที่ท่านทำแล้วคิดว่าดีเก็บตรงนั้นไปใช้ครับนะตรงไหนที่ท่านดูแล้วทำยังไม่เข้าใจก็โทรหาผมนะครับผมหวังว่านะครับวิชาที่ให้คงจะไม่มากก็น้อยให้เป็นประโยชน์กับท่านนะครับครับพอเราเสร็จแล้วเรามีการได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูทรงอีกทีนึงดูทรงอีกทีนึงที่นี้ความหมายของผมก็คือหลังจากที่เรามีคัตติ้งคือการตัดพอเสร็จแล้วเรามีการโบรหรือโบไดทรงออกมาสวยไหมตามที่เราจินตนาการไหมนะครับหลังจากเสร็จแล้วมันมีส่วนเหลือบเหลือบในที่นี้ก็คือความเกินไหมของเส้นผมเกินในที่นี้ก็ความหมายก็คือบางส่วนถ้าเราไดไว้เนี่ยผมอาจจะมีการเหลือบออกมานะครับเราก็ใช้กรรไกรใช้นะครับบางไกรเล็มและทิมออกมานะครับบางทีบางครั้งต้องยอมรับก่อนที่เราจะใดเนี่ยมันอาจจะมันเรียกอะไรนะอาจจะไม่สมูทอาจจะไม่นั่นเพียงพอแต่ถ้าหลังจากที่เราใดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นทรงออกมาได้ชัดนะครับว่าตรงไหนสั้นตรงไหนยาวแล้วก็ตรงไหนที่มันเกินออกมาครับเราก็ใช้กรรไกรค่อยๆพิมพ์ค่อยๆเก็บแล้วก็ค่อยเล็มเอานะครับอันนี้ก็เป็นหนังว่านะครับเป็นไงคะขนาดนี้นะผมมาเก็บรายละเอียดทีนะครับพอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะได้ด้านหลังอีกนิดนึง
ก็เป็นนั้นว่าฟินิชนะครับสุดท้ายเราจะจบงานด้วยตัวแฮร์เทคนะครับเป็นตัวอาหารผมตัวบำรุงนะครับการช็อตการเสียการผมแห้งหลังจากที่เรามีการโบรการไดการทำเคมีนะครับการทำสีการดัดการยืดกระดีนะครับใช้ตัวแฮร์เทคตัวนี้ครับเป็นตัวโชโลเป็นตัวปกป้องเป็นตัวเคลือบเงานะครับในสภาพของเส้นผมในลักษณะของลายและแนวของเส้นผมให้ดูมีความบำรุงรักษาในตัวในสภาพของเส้นผมนะครับครับเพื่อนๆครับนะฮะวันนี้นะครับอย่างที่เกริ่นตลอดเวลาว่าการทำงานการเรียนรู้การศึกษาการแนวทางหลายๆอย่างนะครับในแขนงในสายวิชาชีพนะครับไม่มีการหยุดนิ่งนะครับแต่ละปีแต่ละเวลามีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนะฮะเราจะมีการเขาเรียกว่ามีการแข่งมีการผลิตเคมีตัวใหม่ๆออกมานะครับมีการเรียนรู้เอาเทคนิคของแต่ละต่างที่เราทำงานกันให้เพื่อนๆแล้วก็ให้น้องๆแล้วก็หลายๆท่านที่กำลังศึกษาอยู่นะครับได้มาวิวัฒนาการแล้วก็มาเรียนรู้และได้มาศึกษากันนะครับให้เพื่อนๆได้น้องแล้วก็ช่างเสริมสวยไปพร้อมกันนะครับครับอันดับแรกมาดูเลยนะครับหลังจากที่เรามีการดรายนะครับหรือการเป่านะครับเราก็ใส่ตัวแฮร์เทคใส่ตัวอาหารผมใส่ตัวบำรุงลักษณะเส้นของเส้นผมนะครับเพื่อให้ลายแล้วก็ให้แนวลักษณะของทรงนะครับให้ดูลักษณะของความสวยงามอย่าลืมนะครับความร้อนที่เราใช้กับลูกค้าใดที่เราเป่านะครับผมอาจจะแห้งจนเกินไปเราก็ใช้ตัวแฮร์เทคใช้ตัวอาหารผมใช้ตัวบำรุงใช้ตัวจัดเซตใช้ตัวจัดทรงเพื่อปกป้องและป้องกันนะครับลายและแนวและทรงของลูกค้าและสภาพของเส้นผมให้คงถึงความสวยงามครับอันนี้นะครับก็ขึ้นอยู่ว่านะครับช่างแล้วก็ความรู้ของแต่ละคนแล้วก็แนวทางของแต่ละท่านนะครับการศึกษาการรู้การไปมานะครับอย่าลืมนะครับการทำงานมันไม่มีการหยุดนิ่งเพียงให้ท่านได้รู้ได้ศึกษาแล้วได้พัฒนาครับครับเป็นยังไงครับด้านหลังจะให้เห็นถึงความทุยลายทอยก็จะเกาะแนบให้ดูสวยเลยลายและแนวของเส้นผมความเงาของลักษณะของเส้นผมออกมามีความสมูทมีความกลมกลืนมีความสวยงามครับเพื่อนๆที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับอาจจะเป็นช่างเสริมสวยก็ดีนะครับหรือลูกค้าก็ดีนะครับหลายๆท่านนะครับเห็นทรงแล้วอยากจะสวยนะครับหรืออยากจะมาตัดกับผมนะครับเชิญนะครับนะฮะที่ออสบิวตี้นะครับปากบุตรไว้เลยนะครับพุทธมณฑลสาย3แล้วก็หมู่บ้านกฤษฎานครนะครับอย่าลืมเบอร์โทรนะครับ0867964858ครับนะผมยินดีที่จะให้บริการผมยินดีที่จะส่งเสริมผมที่ยินดีที่จะจัดและส่งรูปแบบให้ดูความสวยงามครับก็หลายๆท่านที่ดูชมอยู่นะครับอย่าลืมนะครับเรามีทางช่อง YouTube ท่านสามารถจะคลิกเข้าไปทางช่องอาจารย์ใหญ่นะครับสอนตัดผมนะครับก็สามารถจะรีเพย์กลับไปกลับมาเอาเทคนิคการทำงานในเวอร์ชั่นต่างๆในรูปแบบของการตัดผมในรูปแบบของการเซตทรงในรูปแบบของการตัดผมชายหลายเวอร์ชั่นของเสริมสวยอยู่ตรงนี้หมดครับเพื่อนๆครับวันนี้น้องๆรับตั้งเสริมสวยนะครับอย่าลืมนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากที่สละแล้วก็เสียเวลาตรงนี้ให้กับผมแล้วก็ทีมงานนะครับอันดับแรกก็ขอขอบคุณทีมงาน KTO by Academy นะครับอันดับที่2ครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่การตัดและการตัดถ่ายทำลักษณะของแบบผมให้เพื่อนๆน้องๆได้ดูแล้วก็ได้ศึกษากันนะครับอันดับที่2ก็คือนะครับอาจารย์ใหญ่นะครับกำเนิดซาลอนแล้วก็โผล่52ตรงนี้นะครับที่เอารูปแบบของทรงที่เอารูปแบบของการทำงานที่รูปแบบของการจัดเซตของทรงต่างๆนะครับไปเผยแพร่ยงทาง YouTube ผมหวังว่านะครับความรู้ที่ให้กับเพื่อนและทรงผมที่เน้นให้กับเพื่อนไม่มากก็น้อยคงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมและคุณน้องนางแบบนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่กำลังรับชมอยู่ต้องกลับว่าขอพระคุณน้องๆแล้วก็ช่างเสริมสวยทุกท่านที่เป็น FC นะครับแล้วที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เรายังรักกันอยู่เรายังมั่นกันอยู่นะครับอย่าลืมนะครับวิชาชีพเราจะไม่ไปไหนในสโลแกนช่างผมเราไม่ทิ้งกันครับอย่าลืมนะครับถ้าผมมีโอกาสมีการทำงานมีการตัดผมในเวอร์ชันต่างๆที่ลักษณะของทันสมัยผมจะเอาตรงนี้มาเผยแพร่แบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับในคอนเซ็ปต์ช่างผมเราไม่ทิ้งกันครับ
ครับวันนี้เราขอขอบคุณคุณน้องจุ๋มที่สละแล้วก็เสียเวลาตรงนี้มาเป็นแบบให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมหวังว่าโอกาสหน้าคุณน้องและน้องนางแบบคงนะครับมาเป็นแบบให้อีกครั้งนึงนะครับเพื่อเอาความรู้เพื่อเอาวิชาเพื่อเอาเทคนิคเพื่อเอาความแบ่งปันนี้มาแชร์ซึ่งกันและกันนะครับในลักษณะของคนไทยเรามีอะไรเราแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับสุดท้ายนี้ผมหวังว่านะครับวิชาความรู้ที่ให้กับน้องๆแล้วก็ให้กับเพื่อนทุกท่านคงเป็นความสุขคนในวิทยาทานนะครับไปต่อยอดไปเผยแพร่เอาความรู้แบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วก็ตรงไหนที่ทำไม่ได้โทรหาผมนะครับ0867964858ครับวันนี้ผมกับน้องนางแบบหรือน้องจุ๋มจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับครับพบกันช็อตหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆครับเมื่อให้เยอะกัน